สนามกีฬาชนโคในหลายจังหวัดทางภาคใต้ถูกสั่งปิดมานานนะคะนับตั้งแต่โควิด -19 แพร่ระบาดค่ะก็ส่งผลทำให้ธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ทีเดียวนะคะเจ้าของโคบางคนเนี่ยประกาศขายวัวที่ตัวเองรักเพราะว่าไม่สามารถที่จะแบกรับภาระการเลี้ยงดูได้ไหวนะคะค่ะส่วนทางกับธุรกิจผลิตลูกโคชนสายพันธุ์พื้นเมืองที่ตอนนี้ยังสวนกระแสนะคะเพราะว่ากำลังเป็นที่นิยมของผู้เลี้ยงโคชนในพื้นที่ภาคเหนือสั่งต่อเนื่องค่ะทำให้ฟาร์มหลายแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดผลิตลูกโคไม่ทันต่อความต้องการติดตามรายงานจากคุณภูนวัฒน์นาคทองค่ะลูกวัวพันธุ์พื้นเมืองหรือลูกวัวชนกว่า30ตัวภายในคอกเลี้ยงของนายพิทักษ์ช่วยสุวรรณชาวตำบลบ้านโพอำเภอเมืองตรังถูกผู้นิยมเลี้ยงวัวชนในจังหวัดทางภาคเหนือสั่งจองหมดแล้วทำให้เจ้าของคอกเลี้ยงเร่งผลิตลูกวัวส่งขายให้ทันต่อความต้องการของลูกค้านายพิทักษ์บอกว่าพ่อพันธุ์ที่นำมาผลิตลูกวัวชนเป็นสายเลือดวัวชนเงินล้านหลายสมัยขณะนี้พ่อพันธุ์ให้ลูกมาแล้ว76ตัวลูกวัวแต่ละรุ่นที่ผลิตออกมามีความสวยงามได้สัดส่วนและมีความอดทนสูงเพราะเป็นสายเลือดนักสู้ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้นิยมเลี้ยงวัวชนในจังหวัดทางภาคเหนือขณะนี้ทางฟาร์มผลิตลูกวัวไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าส่วนราคาซื้อขายลูกวัวอายุประมาณ1ปีขายอยู่ตัวละประมาณ 20,000 ถึง 25,000 บาทส่วนอายุประมาณ3ปีราคาอยู่ประมาณ 50,000 บาทแต่ว่าผมข้อพยายามหาวัวที่สายเลือดของผมแต่อยู่ที่ดีมานด์คนอื่นเพราะว่าถ้าผมไม่ใช้วิธีนี้ก็คือวัวที่ผมทำเองผมส่งให้ไม่ทันแน่นอนแต่คือวัวที่ผมจะส่งให้ลูกค้าของผมต้องเป็นสายพันธุ์แม่พันธุ์มาจากของผมเท่านั้นนะผมจะไม่เอาของคนอื่นเพราะว่าถ้าเราเอาของคนอื่นเราไม่มั่นใจเพราะวัวของผมมั่นใจว่าทุกตัวสู้และสู้ทุกสนามด้วยซ้ำส่วนธุรกิจสนามวัวชนในพื้นที่ก่อนหน้านี้เป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้คนในแวดวงกีฬาวัวชนเพราะการชนแต่ละครั้งมีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาทหลังโควิด-19 แพร่ระบาดทำให้ธุรกิจนี้ถูกสั่งปิดชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อผู้ดูแลสนามกีฬาชนโคบอกว่านับแต่สนามชนโคถูกสั่งปิดส่งผลกระทบต่อธุรกิจวัวชนเป็นลูกโซ่ขณะนี้มีเจ้าของวัวชนบางคนประกาศขายวัวชนเพื่อความอยู่รอดหลังไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูได้มันกระทบกันทุกวัยทุกตัวเลยค่ากับรายจ่ายอย่างเนี้ยพวกอาชีพเลี้ยงวัวเนี้ยมันกระทบหมดกระทบทั้งแต่รากหญ้าเลยกระทบมันผู้ขายหญ้าแม่ค้าอะไรกระทบหมดเลยเตียววัวจนก็แม่ค้าเต็มหมดที่นาบ่อนั้นก็วันนี้ก็หยุดหมดไม่มีอะไรเลยค่าการร่างค้าหน้าบ่อนวัวก็เหยียบไปด้วยมันไม่มีคนนะผู้นิยมเลี้ยงวัวชนในจังหวัดทางภาคใต้สะท้อนว่านับแต่สนามชนโคในจังหวัดทางภาคใต้ถูกสั่งปิดคนในแวดวงกีฬาวัวชนไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและคนในท้องถิ่นภูนวัฒน์นาคทองไทย PBS รายงาน